ั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาชิมอาหารเลิศรสนะคะที่เป็นอาหารที่แบบอุ๊ยหอมหวานเย้ายวนน่ารับประทานมากๆเลยตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านนี้ค่ะสวิสฟ็อกซ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเจ้าสวิสฟ็อกซ์เนี่ยมีเมนูอะไรที่เด็ดดวงเขาบอกว่าอร่อยมากๆหอมกรุ่นหวานแววใครที่ชื่นชอบอาหารที่เป็นอาหารหวานๆขนมปังโทสต์นุ่มๆนะคะวันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนเอาละค่ะมาถึงเวลาที่กระเพาะของเราจะสั่นกันล้าน8ลิตรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนั้นไปดื่มด่ำกับอรรถรสของบานาน่าเฮเซลนัทโทสค่ะโอ้ยไม่รอละกินแล้วนะที่รักโอ้ยแต่ก่อนจะทานเราต้องมาเซเวกันก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างมีกล้วยมีตัวโทสเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าต้องเป็นรสของชาติของเฮเซลนัทแน่เลยเนี่ยนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ไอศกรีมเซอร์เบทน่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะแกเลียนรวมไปถึงวิปครีมส่วนตัวเนี่ยปุ้ยชอบกินวิปครีมมากเลยแล้วก็ที่สำคัญมีความซอสอ่ะราดเลยนะคะค่ะใครค่ะทานแล้วนะคะก่อนทานต้องมีความโชว์โอ้ my god เรารู้ว่าทุกคนอยากจะทานนะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตหั่นเจ้าตัวโทสก่อนเลยละกันไม่อยากทำลายมันเลยคือแบบอะไรที่หน้าตาดีเราก็ไม่อยากจะพังเขานะมาดูซิว่าจะอร่อยแค่ไหน5 4 3 2 1คือในส่วนของเจ้าตัวนี้ใช่ไหมขนมปังนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเขามีความแบบเนื้อแน่นแต่จะมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะแต่ว่าในส่วนของความกรอบนั้นมันยังคงคุณค่าไว้ในความหนึบอีกด้วยพร้อมกับรสชาติของเฮเซลนัทนะคะที่มันจะอบล้อมจุดโบสไว้ทำให้ทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีและนอกจากนี้นะคะหลายคนบอกว่า มันจะมีความเลี่ยนหรือเปล่าเพราะมันจะมีวิปครีมอะไรแบบนี้หรือว่าจะมีเจ้าตัวกล้วยหอมนะคะที่รายเรียงกันอยู่ในจานนี้แต่บอกได้เลยค่ะว่ามันเข้ากันแล้วก็ลงตัวได้เป็นอย่างดีนะคะผสมผสานบวกกันไปกับเจ้าตัวสตรอเบอรี่นะคะสดที่เขาได้หั่นเรียงไว้และมีความละมุนละม่อมละไมนะคะคู่กันได้ดีกับเจ้าไอศกรีมสตรอเบอรี่ค่ะเอาละค่ะและสำหรับเมนูต่อไปนะคะเมื่อกี้เนี้ยเราก็กินจะเป็นเจ้าตัวโทสแล้วใช่ไหมที่มันจะแบบว่ากรอบนอกนุ่มในนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยขอแห้งอ่ะขอแห้งอ่ะขอนิดนึงได้ไหมได้ค่ะโอ้โหพูดเองเองจัดไปนี่ก็คือเจ้าโอริโอนั่นเองนะคะโอ้ยขอแบบเรียกง่ายๆสั้นๆได้ใจความแล้วกันโอริโอปั่นโอ้ยชื่นใจมากที่รักทุกคนนะคะคือโอริโอเนี่ยมันไม่เลี่ยนจนเกินไปแล้วตัวนมเนี่ยเขาจะไม่หวานจนเกินไปคือจะเป็นรสชาติของนมสดจริงๆที่อยู่ตรงกลางเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะเป็นเมนูของของหวานใช่ไหมแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยปกติเวลาฉันกินของหวานแล้วเนี่ยจะต้องทานน้ำเปล่าเพราะมันแบบกูเรียนอะไรอย่างงี้แต่จะบอกเลยว่าไม่ต้องตัวเนี้ยเขากลมกล่อมกำลังดีเพราะเขาคือนมสดสดจริงไรจริงแนะนำว่าให้ทานคู่กับอาหารหวานอาหารคาวได้ไม่มีเกี่ยงค่ะจัดไปดีเลิศต้องลองเพราะเป็นเมนูเรคคอมเมนต์ของเขาค่ะอ่ะต่อไปค่ะสำหรับเมนูต่อไปนั่นก็คือขนมปังปิ้งบานอฟฟี่ทาดาอมองจนตาเหล่แล้วเนี่ยคือประเด็นมันมีเมนู 3-4-5 เมนูอยู่บนโต๊ะนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะจ้องตรงไหนโอเคป่ะอ่ะให้ดูใกล้ๆชัดๆกันก่อนทาดาเอ้ยต่อค่ะจัดไปชุดใหญ่ไปกระพริบนะคะคุณผู้ชมขาทำไงดีล่ะเนี่ยโอ้มันเนี้ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะได้แล้วค่ะแป๊บนึงไปเองกินให้ดูนะคะขนมปังตัวนี้เนี่ยนะคะของเราเนี่ยเขาจะมีความกลมกล่อมเหนียวนุ่มแต่ชุ่มเนยติดปงติดปากก็ว่ากันไปนะคะและที่สำคัญเนี่ยกลมกล่อม
คลุกเคล้าไปด้วยกันได้ดีกับเจ้าวิปครีมและกล้วยนั่นเองค่ะแนะนำค่ะปังปิ้งบานาฟี่เอาละค่ะสำหรับเมนูสุดท้ายนะคะของเราในวันนี้นั่นก็คือเจ้าขนมปังปิ้งดับเบิลชีสค่ะชุบตัวเองดีมากจัดเลยไหมเดี๋ยวมันจะหายร้อนแล้วมันจะมียืดเป็นขนมปังปิ้งนะคะที่มีส่วนผสมของso many cheese นะคะโอ้ดูนะคะว่าถ้าทานแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราจี๊ดได้ถึงใจแค่ไหนจัดค่ะมาเคยเป็นป้าเวลากินขนมปังเราต้องกินตรงกลางใช่ปะเพราะมันดีงามมากๆทุกคนดูดิกินแล้วนะอีกหนึ่งคำที่สำคัญเนี่ยบอกด้วยเลยว่าได้สารอาหารครบเหมือนกันนะตัวเองนะเพราะว่าเขามีเจ้าตัวปูอัดนะคะตัวของไส้กรอกตัวของชีสต่างๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยใครที่บอกว่าอุ๊ยไม่มีเวลาออกไปข้างนอกกลับมาถึงบ้านแล้วบ้านอยู่แถวนี้จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารแบบว่ามื้อหนักๆเลยก็ได้เหมือนกันนะคะจัดไปอร่อยค่ะสุดยอดเลยล่ะค่ะอาหารวันนี้ที่ Swiss Fox ของเรานะคะบอกด้วยเลยมันตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรือว่าอาหารหวานโอเคเข้าใจอาหารคาวอาจจะเป็นแบบคาวแบบว่าไม่เป็นกับข้าวซะทีเดียวแต่รับรองเนี่ยค่ะว่าทำให้ทุกคนนั้นสามารถเป็นอาหารที่แบบรองท้องได้แบบชิวๆได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับอาหารของเราที่เป็นในส่วนของเจ้าโทสต์ต่างๆหรือว่าขนมปังปิ้งเนี่ยการันตีได้เลยนะคะว่ารสชาติของเขาดีเลิศประเสริฐสีมากๆเลยแม้กระทั่งเจ้านี่เองนะคะกับเครื่องดื่มที่เรามาโชว์กันในวันนี้พร้อมกับลองชิมนั่นก็คือเจ้าโอริโอปั่นนี่ก็ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาใช้นมสดแท้อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะกับการเดินทางมานั่นก็คือพิกัดของร้านเรานะคะ Sweet Fox นะคะก็ไปได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะที่ Sweet Fox พิมพ์ตรงตัวเลย Sweet S W E E T แล้วก็วัก Fox F O X นั่นเองค่ะพิกัดร้านอยู่ที่ลาดพร้าวนะคะวังหินซอย20นั่นเองนะจ๊ะยังไงแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะร้านของเรานะคะปิดทุกวันอังคารแต่ว่าเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่บ่าย3โมงเย็นนะคะถึงตีหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะแล้วก็อย่าลืมนะติดตามกันได้เลยนะคะกับรายการดีๆกับกระเพาะฟันของเราได้นะคะทุกวันอังคารเวลาเดียวกันนี้ตุ๊ด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 ยังไงแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะมาทานกันเพราะว่าเดี๋ยวปุ้ยจะพาทุกคนไปทานอร่อยๆนะคะเด็ดๆดีๆแบบนี้ทุกวีคอย่างแน่นอนแล้วเจอกันค่ะวันนี้ไปแล้วของเหลือเยอะเลยจะรีบไปกินบ๊ายบาย